เคาะราคาน้ำตาลหน้าโรงงานขึ้น 1.75 บาทต่อกิโลกรัมวันที่20มกราคม2566กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19มกราคม2566ที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลชาวไร่อ้อยและฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 1.75 บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงานจากเดิมอยู่ที่ 17.25 บาทต่อกิโลกรัมเป็น19บาทต่อกิโลกรัมค่ะและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก 18.25 บาทต่อกิโลกรัมเป็น20บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลในวันที่20มกราคม2566เพื่อใช้กำหนดคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/2566 การปรับราคาหน้าโรงงานดังกล่าวทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.ได้ลงนามประกาศแล้วโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ6วรรค1ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกอ.น.เรื่องการจัดทำงบประมาณรายได้การกำหนดและการชำระค่าอ้อยและค่าผลผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่และโรงงานพุทธศักราช2562สอ.น.จึงประกาศราคาน้ำตาลภายในราชอาณาจักรประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2565/2566 สำหรับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องของฝ่ายชาวไร่อ้อยที่เห็นว่าต้นทุนการเพาะปลูกและผลิตได้สูงขึ้นมากจากทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงน้ำมันทำกลางราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่นำมาคำนวณยังทรงตัวในระดับเดิมเฉลี่ย19เซนต์ต่อปอนด์ทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่สูงมากนักประกอบกับที่ผ่านมาราคาขายปลีกที่แท้จริงได้ปรับตัวสูงไปมากแล้วทำให้ชาวไร่เสียเปรียบในจุดนี้จึงได้นำราคาจริงมาเฉลี่ยเพื่อปรับราคาหน้าโรงงานให้สะท้อนข้อเท็จจริงตามระบบCost Plusอย่างไรก็ตามค่ะการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/2566 นั้นทางกอ.น.จะต้องหารือว่าจะนำผลของราคาหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นมาคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นหรือจะเป็นขั้นสุดท้ายสำหรับปี 2565/2566 อีกครั้งเนื่องจากขณะนี้โรงงาน57แห่งที่อยู่ระหว่างการเปิดหีบได้มีการทดลองจ่ายค่าอ้อยบางส่วนไปแล้วและราคาหน้าโรงงานน้ำตาลที่ปรับขึ้นจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นำมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นให้เพิ่มขึ้นแต่ต้องดูองค์ประกอบการอื่นๆด้วยค่ะทั้งนี้ชาวไร่อ้อยเองก็คาดหวังว่าราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/2566 อยากเห็นเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,100 บาทต่อตันที่ความหวาน 10 CCS เพราะนั่นจะเป็นราคาที่พอคุ้มทุนอยู่บ้างหลังจากที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงหมดค่ะ